สวัสดีพี่น้องชาวอนิเมะทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์2021เลยนะครับอนิเมะใหม่แกะกล่องเลยอนิเมะที่มีชื่อว่า Back Arrow เรื่องราวของเด็กหนุ่มปริศนาที่มาปรากฏในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ถูกล้อมล้อมไปด้วยกำแพงและเขาก็สูญเสียความทรงจำไปแต่ก็จำได้แค่ว่ามาจากนอกกำแพงละครับเขาจึงตัดสินใจเดินทางออกไปด้านนอกกำแพงและฟื้นฟูความทรงจำที่หายไปถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอนิเมะแนวผจญภัยแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับดินแดนที่ถูกล้อมล้อมไปด้วยกำแพงมีความเชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระเจ้าสร้างขึ้นแบ่งเป็น2ประเทศใหญ่ๆคือสาธารณรัฐนินการิยูโตะและจักรวรรดิเล็กกะเปิดตัวละครสำคัญละครับชูบิผู้บัญชาการใหญ่ของวังลิขิตสวรรค์แห่งจักรวรรดิเล็กกะก็มีลูกน้องเข้ามารายงานชูบิละครับว่าลักโฮสมบัติจากฟากฟ้าน่ะจะตกมาใกล้พรมแดนของพวกยูโตะชูบิที่กำลังสั่งการนะครับแต่ว่าแม่ทัพใครก็เคลื่อนไหวออกไปซะก่อนแล้วกลุ่มพวกแม่ทัพใครแห่งจังหวัดเล็กกะก็เข้าไปตรวจสอบลักโฮล่ะครับก็พบกับกำไรเงินพวกนี้ล่ะครับกำไรเงินพวกนี้เหมือนจะชื่อว่าไบวอปเปอร์เป็นสมบัติล้ำค่าในกำแพงล่ะครับแต่ระหว่างนั้นพวกริวโตะก็มาเหมือนกันก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นล่ะครับแม่ทัพใครก็สวมกำไรแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ลบเข้าฟัดกับหุ่นยนต์ของพวกริวโตะถึงศัตรูจะมีหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวละครับแต่ด้วยความเทพของพี่แกละครับก็กำจัดพวกทั้ง4ตัวนั้นตายเรียบไปหมดเลยและเหมือนว่าถ้าหุ่นยนต์หายไปพวกคนขับก็จะหายไปด้วยละครับแต่แล้วก็เหมือนมีลักโฮอันใหม่ตกลงมาจากฟากฟ้าละครับทั้งที่ปกติจะตกลงมาแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเองลักโฮนั้นตกลงมาในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งแต่ไปในประเทศอิกินะครับเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศชูบีกับผู้ช่วยสาวที่มีชื่อว่าเลนก็ออกสำรวจกันแค่2คนละครับในหมู่บ้านแอดจ้าแสนชนบทนะครับก็มีตัวละคร3คนที่เหมือนว่าจะมีบทสำคัญผู้หญิงผมเขียวก็มีชื่อว่าแอดดี้ผู้หญิงผมส้มอีกคนก็มีชื่อว่าเอลซ่าไม่มีสกาเลตนะครับผู้ชายตรงกลางก็มีชื่อว่าบิสนะครับแล้วก็มีโชคก้อนใหญ่ลนมาหาพวกเขา3คนส่วนมาพังบ้านเจ้าบิสพังพินาศหมดเลยลักโฮอันใหม่ก็ตกลงมาในหมู่บ้านของพวกเขาแล้วครับตามที่ผู้คนในกำแพงเชื่อกันนะครับก็คือสมบัติล้ำค่าที่พระเจ้าทรงมาจากฟากฟ้าพวกชาวบ้านก็คิดว่ามีอาหารล้ำเลิศอย่างแน่นอนเจ้าบิ๊กก็เลยจัดการเอาไม้ทุบตีมันซะเลยเพื่อเอาอาหารวันนี้กูได้กินอาหารอร่อยแน่แล้วเว้ยทุบไปทุบมาทุบซะเครื่องพังเลยล่ะครับแต่ที่ไหนได้สิ่งที่ได้กินคือบาธานุพัฒน์มีผู้ชายปริศนาโผล่มาจากลักโฮล่ะครับแบบไม่ใส่กกน.ว่ามึงทำเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูไม่ใช่ของกินนะเฟ้ยชูบิกับเลนที่เฝ้าสังเกตการอยู่ก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีคนออกมาจากลักโฮทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันหลังจากชาวบ้านที่พูดคุยกับชายหนุ่มปริศนาแล้วครับเขาก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้จำได้แค่ว่ามาจากนอกกำแพงพวกชาวบ้านก็หัวเราะยักเขานะครับบอกไปว่านอกกำแพงมันมีที่ไหนล่ะมีแต่ดินแดนในกำแพงเท่านั้นก่อนอื่นมึงใส่กกน.ก่อนไหมชายคนนั้นก็ตอบไปว่ากกน.กูอยู่นอกกำแพงกูต้องรีบไปเอาชายปริศนาคนนี้ก็เป็นพระเอกของเรื่องนั่นเองล่ะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าพระเอกแล้วกันพระเอกพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแล้วครับว่ามีดินแดนนอกกำแพงชาวบ้านเข้าใจว่ากำแพงคือขอบโลกล่ะครับกำแพงกำลังคอยปกป้องโลกใบนี้อยู่นั่นเองอารมณ์ประมาณเรื่องกำแพงไททันนะมั้งพระเอกก็ไม่สนใจแล้วครับจะออกเดินทางไปนอกกำแพงแต่แล้วก็มีนักล่าเงินรางวัลโผล่มาสักก่อนพร้อมสวมชุดหุ่นยนต์ตัวเขียวเขามาเพื่อล่าสมบัติในลักโฮแต่ก็ไม่มีอะไรในลักโฮแล้วชาวบ้านก็พร้อมใจกันชี้ไปที่พระเอกบอกว่ามีแค่พระเอกเท่านั้นที่อยู่ในลักโฮไอตัวเขียวมันก็ไม่เชื่อแล้วครับยิงถล่มหมู่บ้านมันซะเลยแอดดี้เห็นดังนั้นก็เดบเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างในบ้านละครับสิ่งที่เธอเอามาคือกกน.เอามาให้พระเอกละครับแล้วก็พร้อมกำไรที่สืบทอดมาจากพ่อสวมแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ลบเข้าต่อสู้กับไอตัวเขียวละครับสู้ไปสู้มาเธอก็สู้ไม่ได้ละครับจะถูกบีบรัดจนเจ็บหนักพระเอกเห็นดังนั้นก็เลยอยากตอบแทนกกน.ที่เธอให้มาก็เลยลองเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างในลักโฮเพื่อหาทางช่วยเอ็ดดี้ละครับแล้วก็เจอกับกำไรเงินจึงเอามาสวมบ้างละพระเอกก็แปลงร่างอย่างเทพเป็นหุ่นยนต์ตัวฟ้าพระเอกก็บอกเอ็ดดี้ให้ถอยไปจะต่อสู้เองละครับตอนแรกก็นึกว่าพระเอกจะต่อสู้ตรงๆแต่ที่ไหนได้ล่ะครับพระเอกวิ่งหนีซะงั้นแต่ไอ้ตัวเขียวก็วิ่งไล่ตามพระเอกมาไอ้ตัวเขียววิ่งไล่ตามพระเอกมาทันแล้วถีบเข้าใส่พระเอกอย่างจังล่ะครับแต่หุ่นยนต์พระเอกก็อ่อนนุ่มไปซะงั้นไอ้ตัวเขียวนี่ไม่สามารถทำอะไรพระเอกได้เลยนะครับพระเอกก็เอาคืนบ้างล่ะครับไปสกิลพระเอกปลดปล่อยพลังรัวๆพระเอกก็อาจจนล่างหุ่นยนต์นั้นแตกสลายหายไปล่ะครับแต่นักล่าเงินรางวัลก็ไม่หายไปสร้างความแปลกใจให้กับชูบิและเดนที่เฝ้ามองดูอยู่ล่ะครับเพราะปกติแล้วถ้าหุ่นยนต์นั้นหายไปคนที่สวมใส่ก็จะหายไปด้วยล่ะครับตัดมาในหมู่บ้านชาวบ้านก็ถามเกี่ยวกับชื่อพระเอกพระเอกก็เลยตั้งชื่อตัวเองมันซะเลยว่า Back Arrow
จบตอนที่1ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปในการสปอยตอนที่แปลงร่างผมจะใช้คำว่าหุ่นยนต์นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับในอนิเมะมันจะบอกว่าบายไฮรูปร่างนั้นหลังจากสวมกำไลนะครับจะมีชื่อว่าบายไฮแต่ในความเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็เลยใช้คำว่าหุ่นยนต์ลบแล้วพลังของแต่ละคนที่สวมกำไลก็มีแตกต่างกันนะครับตามคุณสมบัติความเชื่อของผู้สวมใส่ถ้าอยากให้สปอยต่อก็คอมเมนต์มากันนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็บอกกล่าวเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับเด้อ She's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me fixated.